รัสเซียตัดสินใจเปลี่ยนตัวแม่ทัพทำการศึกในสมรภูมิยูเครนอีกครั้งโดยคราวนี้กระทรวงกลาโหมส่งพลเอกวาเลรีเกราซิมอฟประธานคณะเสนาธิการทหารมาเป็นผู้บัญชาการกองกำลังร่วมเมื่อวันที่11มกราคม2566แทนพลเอกเซอร์เกย์ซูโรวิคินที่ถูกส่งมานั่งในตำแหน่งนี้เมื่อ3เดือนที่แล้วขณะที่อดีตแม่ทัพจะลดบทบาทไปเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการด้านกระทรวงกลาโหมระบุสาเหตุที่ส่งผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพมาบัญชาการเองว่าการเพิ่มระดับผู้นำนั้นเกี่ยวข้องกับการขยายขอบเขตภารกิจเฉพาะหน้าและการจัดทำระบบทำงานใกล้ชิดขึ้นระหว่างทหารทั้งนี้พลเอกเซอร์เกย์ได้ชื่อว่ามีความโหดเหี้ยมเข้ามารับหน้าเสือในช่วงที่กองทัพปราชัยหลายสมรภูมิเขาได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การรบเน้นปล่อยโดนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนจนไฟฟ้าดับและน้ำประปาถูกตัดขาดในหลายเมืองแต่ทว่าหลังจากรับหน้าที่มาเพียง1เดือนกองทัพก็ต้องล่าถอยออกจากเมืองเคียซอนเมืองหลักหนึ่งเดียวที่เคยยึดได้สำเร็จจากนั้นสถานการณ์ในแนวหน้าก็อยู่ในภาวะคงที่ขณะที่สื่อออนไลน์ฝ่ายรัสเซียต่างตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยปฏิบัติการพิเศษได้เพียงใดและพลเอกวาเลรีจะถูกปลดด้วยหรือไม่หากกองทัพปราชัยในสมรภูมิอีกครั้งด้านสถานการณ์ในเมืองโซเลดาล่าสุดวังเนกรุ๊ปได้อ้างว่าสามารถยึดเมืองได้แล้วพร้อมกับสังหารฐานยูเครนไปราว500นายและยังขีดเส้นตายให้กำลังพลที่เหลือยอมแพ้ขณะที่ทางการรัสเซียระบุเพียงว่ายังเร็วเกินไปที่จะประกาศชัยชนะด้านวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนยืนยันว่ากองทัพยังคงสู้รบอยู่และคำอ้างเหล่านั้นเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อส่วนทางกระทรวงกลาโหมก็อ้างว่ารัสเซียและทหารรับจ้างสูญเสียกำลังพลจำนวนมากนอกจากนี้รัสเซียยังโจมตีเมืองคาเคียฟภายหลังแอนนาเลนาแบร์บ็อกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีเดินทางเยือนอีกด้วยอย่างไรก็ตามมีรายงานอ้างกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาพบอัตราการยิงปืนใหญ่โจมตียูเครนของรัสเซียลดระดับลงมามากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการพิเศษบางพื้นที่ถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่ลดลงถึง 75% โดยสันนิษฐานว่าทรัพยากรทางทหารของรัสเซียเริ่มร่อยรอลงขณะที่การถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ฐานทัพและคลังอาวุธในมาคีอิฟกาก็ทำให้อาวุธของมอสโกน้อยลงไปด้วยขณะเดียวกันรัสเซียก็มุ่งเน้นโจมตีด้วยขีปนาวุธนั่นทำให้การใช้อาวุธประเภทอื่นน้อยลงจนอาจทำให้อัตราการยิงปืนใหญ่น้อยลงตามไปด้วยด้านมิโคไรโพโดยักที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนก็เชื่อว่ากองทัพจะสามารถคว้าชัยชนะอย่างช้าที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้หากพันธมิตรตะวันตกมอบระบบขีปนาวุธพิสัยไกลให้โดยอ้างว่าขีปนาวุธพิสัยไกลมากกว่า100กิโลเมตรจะเปิดทางให้ยูเครนเล่นงานคลังอาวุธรัสเซียที่อยู่ลึกเข้าไปในภูมิภาคดอนบาสและแหลมไครเมียซึ่งทางยูเครนพยายามกดดันสหรัฐให้มอบขีปนาวุธแอตแทคที่มีพิสัยทำการราว300กิโลเมตรให้พร้อมอ้างว่าจะไม่โจมตีลึกถึงรัสเซียโดยเชื่อว่าอีกไม่นานกองทัพจะสกัดขีปนาวุธศัตรูได้ถึง 95% นอกจากนี้ยังเรียกร้องรถถังหนักอีก350คันกระสุนปืนใหญ่คาลิเบอร์ระบบและรถต่อต้านอากาศยานพร้อมขู่ว่าหากไม่มีการส่งมอบอาวุธหนักเหล่านี้ก็อาจทำให้สงครามยูเครนยืดเยื้อไปนานหลายทศวรรษด้านสเปนซึ่งเป็นอีกชาติที่ส่งอาวุธไปให้ยูเครนล่าสุดมีรายงานว่ามาร์เกริต้าโรเบลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอ้างว่าสวิตเซอร์แลนด์ปฏิเสธการส่งอาวุธที่ผลิตในประเทศไปให้กับยูเครนแล้วหลายครั้งโดยสวิตเซอร์แลนด์ยึดมั่นในหลักการความเป็นกลางมานานแม้ว่าล่าสุดจะเข้าร่วมในมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียในวิกฤตการยูเครนด้วยแต่ในอีกด้านก็ปฏิเสธคำสั่งซื้อยุทโธปกรณ์ที่จะส่งไปให้ยูเครนทั้งยานเกราะ22คันของเดนมาร์กและกระสุนสำหรับรถถังต่อต้านอากาศยานของเยอรมนี